สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์ค่ะเวลาใหม่แล้วนะคะเวลา 5:25 นาทีค่ะวันนี้นะคะดิฉันคณิษฐาทองชุ่มรับหน้าที่แทนคุณสายยศและคุณสาธิตศิลาลักษณ์ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณจูนเดือนนี้นี่ถือว่าเป็นเดือนพิเศษเลยนะ ช่วงสิ้นเดือนเขาบอกว่าจะมีงานแสดงรถอีกงานหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่อยากต้องการที่จะออกรถทั้งรถใหม่รวมถึงรถมือสองเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปงานนี้เลยก็คือในส่วนของงาน Fast Auto Show Thailand 2019นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในงานนี้มีอะไรกันบ้างครับใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราขอตั้งคำถามว่างาน Fast Auto Show Thailand 2019นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ค่ะหากทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาเลยค่ะที่ inbox นะคะแฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ของเรานะคะผู้โชคดีค่ะจากการจับสลาก10ท่านนะคะจะได้รับของที่ระลึกจากงาน Fast Auto Show Thailand 2019 10รางวัลค่ะครับและในวันนี้นะครับทางเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของงาน Fast Auto Show Thailand 2019ถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับจะเป็นท่านที่จะดูแลเรื่องรถใหม่นั่นก็คือคุณชลัชชัยประพัฒน์พงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นท่านเป็นรองประธานจัดงานในส่วนของรถใหม่รถใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านหนึ่งนะครับคุณอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจนะครับรองประธานจัดงานในส่วนของรถใช้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคงจะต้องเข้ามาในส่วนของอยากให้ทางคุณชลชัยแนะนำให้เรารู้จักตัวงานนิดนึงว่าในส่วนของงาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยแตกต่างจากงานทั่วไปอย่างไรครับก็ต้องบอกว่างาน Fast Auto Show เนี่ยนะครับเราจัดมาเป็นครั้งที่8แล้วครับโดยคอนเซปต์งานเนี่ยก็คือว่าเป็นงานสำหรับรถใหม่แล้วก็รถใช้แล้วในเวลาเดียวกันครับแล้วก็งานเนี่ยจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาก็เป็นโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับซึ่งเราคิดว่าในโซนตะวันออกเนี่ยมีกำลังซื้อมากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถนะครับแล้วก็เราก็คิดว่างานลักษณะนี้เนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา8ปีครับโดยที่มีเรื่องของรถใช้แล้วนี่เข้ามาทำให้งานเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเห็นว่าปีนี้นี่มีผู้ร่วมงานเข้ามาร่วมงานเยอะเลยกว่าปีก่อนด้วยใช่ไหมคะสำหรับรถที่เป็นรถใหม่นะครับก็นับรวมแล้วมีทั้งหมด11ยี่ห้อนะครับส่วนของรถใช้แล้วเนี่ยมีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วในส่วนของถามในส่วนรถใหม่ด้วยกันเพราะว่าในส่วนของคุณชลชัยก็จะดูแลในส่วนรถใหม่ด้วยในส่วนรถใหม่เนี่ยจะมีสีสันอะไรที่พิเศษแตกต่างจากทุกๆปีครับครับก็ต้องบอกว่าในงานเนี่ยนะครับเป็นงานที่มีบริษัทรถใหม่เข้ามาร่วมถึง11ยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีแผนที่จะนำรถมาแสดงครึ่งปีหลังเนี่ยมาจัดแสดงในงานนี้แทบทุกบริษัทเลยครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สนใจที่จะมาดูงานเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถในงานปีนี้เองนะครับจะมีทั้งรถเก๋งรถ SUV แล้วก็รวมถึงรถไฟฟ้าด้วยมีรถไฟฟ้าไปด้วยครับก็คงต้องมาดูในงานนะครับคงไม่ได้ระบุว่าเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนกระซิบก่อนไม่ได้อยากให้มาดูในงานมากกว่าแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดรถใหม่เนี่ยพูดถึงทั่วไปอ่ะในส่วนของผู้ชมก็จะรู้ในเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆดีนะแต่ว่าที่สำคัญคือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของรถมือสองเนี่ยความพิเศษและแตกต่างเนี่ยต้องมีมากกว่าอันอื่นรวมถึงวิธีการเลือกรถด้วยอยากให้คุณอัศดาวุฒิช่วยแนะนำนิดนึงครับคือในส่วนของรถมือสองเนี่ยนะครับอย่างที่คุณชลชัยบอกว่างาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเราเป็นงานที่รวมเอารถใหม่ป้ายแดงกับรถมือสองไว้ในงานเดียวกันจุดประสงค์หลักก็คือเป็นงานขนาดย่อมที่คนที่อยากจะซื้อรถเนี่ยมาเดินเลือกชมต้องบอกว่าเลือกชมเลือกซื้อนะครับได้ง่ายแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบได้เลยในงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยอยากจะได้รถใหม่หรืออยากจะได้รถใช้แล้วสามารถที่จะเลือกได้ความพิเศษของรถใช้แล้วในงาน Fast Auto Show Thailand ก็คือเราเป็นงานแรกนะครับที่รับประกันซื้อคืน 100% เต็มรถยนต์ใช้แล้วเพราะว่าการซื้อรถมือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยในบ้านเรามักจะกลัวเรื่องของการถูกย้อมแมวถูกหลอกรถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นด้วยเจตนารมณ์ของประธานจัดงานคืออาจารย์พัฒนเดชอาสาสรรพกิจเนี่ยก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราจะคัด1ไม่ใช่คัดรถนะฮะคัดผู้ประกอบการให้ก่อนเราต้องเลือกผู้ประกอบการที่ดีมาให้ก่อนผู้ประกอบการที่ดีเขาก็จะคัดรถยนต์ที่ดีคัดรถที่มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่ดีมาอยู่ในงานนะครับซึ่งตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเรารับประกันการซื้อคืนเนี่ยก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ต้องซื้อคืนนะครับยังไม่มีเลยยังไม่มีครับยังไม่มีครับแต่ว่าก็เรียนกับผู้บริโภคว่าสบายใจได้นะครับถ้าเมื่อไหร่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เราในฐานะผู้จัดก็ยินดีทำตามเงื่อนไขที่เราประกาศไว้แน่นอนนะครับเราซื้อคืนแน่นอนโดยเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้ก็คือ1รถที่มาโชว์ในงานจะต้องโอนทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย2จะต้องไม่ผ่านการมีอุบัติเหตุไฟไหม้มาก่อน3ต้องไม่ผ่านการจมน้ำมาก่อนไม่ผ่านการน้ำท่วมนะครับจมน้ำบางคนบอกเอ้ยจมระดับไหนเอาว่ามิดถึงแดชบอร์ดนะครับถึงเอาว่าขึ้นมาถึงแผงควบคุมเนี่ยถ้าถึงขนาดตรงนั้นเนี่ยเรายินดีนะครับอย่างที่4ก็คือในเรื่องของการพลิกคว่ำนะครับพลิกคว่ำถึงขนาดหงายท้องล้อชี้ฟ้าหลังคาสไลด์ไปอันนี้คือรถยนต์ได้รับความเสียหายหนักนะครับถ้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการมาตรฐานแล้วเขาบอกว่ารถคันนี้เคยผ่านแบบนี้มาก่อนเอากลับมาให้เรานะครับท้ายที่สุดคือเรื่องของการตัดต่อนะครับตัดต่อคือการตัดเอารถมาประกอบจะมาจากต่างประเทศมาตัดต่อมาสวมทะเบียนนะครับผิดประเภทเครื่องยนต์ผิดไปจากที่กำหนดไว้นะครับในสมุดในเล่มกลับมาบอกเราไม่ต้องไปทะเลาะกับผู้ประกอบการเราซื้อคืนให้ก่อนเพราะเราเป็นผู้จัดงานนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่เหลือเราไปจัดการต่อเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าความสบายใจของผู้บริโภคในงานนี้ก็คือว่าเรารับประกันแค่5ข้อแต่ผู้ประกอบการที่มากับเราเนี่ยรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบางคนรับประกันถึงเลขไมล์แท้ด้วยถ้าคุณจูนหรือคุณสาธิตไปแล้วบอกว่ารถคันนี้จริงๆตอนซื้อไปเลขไมล์ 100,000 กิโลเมตรไปที่ศูนย์บริการศูนย์บริการบอกอ๋อครั้งสุดท้ายที่เข้าเช็ค 150,000 กิโลเมตรแล้วเขายินดี 50,000 กิโลเมตรเขาก็ยินดีรับประกันซื้อคืนนะครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าบางคนบอกว่ารถใช้แล้วคืออะไรรถใช้แล้วคือรถที่ถูกผ่านการใช้งานมาก่อนเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเรารับประกันเพื่อความสบายใจโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดแต่เรารับผิดชอบนี่คือสิ่งสำคัญในเรื่องของรถใช้แล้วแต่ตรงเรื่องเลขใหม่เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวอยู่ใน5ข้อที่ทางงานเป็นคนถูกต้องครับประกันคือแต่ขึ้นอยู่กับเต็นท์ขึ้นอยู่กับแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าผู้ประกอบการที่มาออกงานน่ะผมใช้คำว่าก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเกือบทั้งหมดนะฮะผมว่าเขารับประกันหมดแหละเพราะว่าเงื่อนไขการรับประกันของเขาเวลาเขาขายเนี่ยมากกว่าของงานด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่ามีบางข้อซึ่งเรามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มารวมกัน18เจ้านะครับผมเอาว่ารายใหญ่ๆทางฝั่งศรีนครินทร์กาญจนาภิเษกนะครับทางรัชดารามินทราทั่วทุกมุมของกรุงเทพมหานครอยู่นี่หมดแล้วทั้ง18รายเนี่ยถ้าเอาว่าเป็นรายใหญ่วัดจากอะไรวัดจากสถาบันการเงินต่างๆที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับท็อป10ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นโอกาสดีอีกอย่างของผู้บริโภคที่มาในงาน Fast Auto Show Thailand คือคุณจะมีโอกาสมางานเดียวแล้วได้เจอรถใช้แล้วผมว่าเอาน้อยๆสุดเจ้าที่มีรถน้อยสุดเนี่ยประมาณ100คันเพราะนั้นแล้วนี่มีทั้งหมด18เจ้า18รายเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะได้รถรุ่นไหนสีไหนออปชั่นแบบไหนนี่เป็นงานที่คุณมีโอกาสเจอรถมากที่สุดละโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาด้วยตัวเองแต่ที่พิเศษรถมือ2นี่ก็คือว่าทุกคันเนี่ยจะถือว่าเป็นคันเดียวในโลกที่มีอยู่ถูกต้องครับเพราะว่าสเปคไซส์แบบนี้คือผมเรียนอย่างนี้ว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยบางคนบอกว่าแต่ก่อนไปหาผู้ชำนาญมาดูรถนะครับหรือว่าเลือกก่อนว่าตัวเองอยากได้แบบไหนแต่ผมแนะนำว่าอย่างแรกเลยคือดูความต้องการของตัวเองความชอบของตัวเองก่อนความชอบแล้วลักษณะการใช้งานเป็นครอบครัวมี4คนสมาชิกเดินทางต่างจังหวัดบ่อยไหมคำนึงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องรายจ่ายหรือเปล่าคำนึงถึงเรื่องราคาขายต่อไหมอย่างที่สองพอคุณเลือกกับตัวคุณเองได้แบบนี้คุณค่อยเลือกผู้ประกอบการไม่ต้องดูรถนะครับดูคนขายก่อนคนขายที่ไหนดีมีประวัติยังไงบ้างผมถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง18รายที่อยู่ในงานนี่แหละเช็คก่อนชื่อนี่จะดูจากตรงไหนคะเนี่ยก็ผมเรียนว่าเรามีตามสื่อหรือว่าตามข้อมูลที่เรามีใบปลิวออกไปเนี่ยนะครับก็สามารถเช็คได้หรือว่ามาที่งานเนี่ยแล้วดูไว้เลยว่าแต่ละรายเนี่ยเป็นใครอยู่ตรงไหนบางทีอาจจะมีรายที่อยู่ใกล้ๆบ้าน มาในงานคุณอาจจะอยากได้รถสีดำออปชั่นแบบนี้ในงานเขาไม่มีแต่ในสต็อกเขามีถามว่าเอาแล้วเขาจะมาขายได้ไงเขาก็ต้องมาลงทะเบียนมารีจิสเตอร์ผ่านงานถ้าผ่านเงื่อนไขเราเขาก็เอารถเข้ามาเติมในงานได้ก็สามารถที่จะให้ลูกค้าดูรถได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่ามาดูรถในงานนี้สามารถที่จะมีตัวเลือกได้เยอะอย่างที่คุณสาธิตบอกคือรถมือสองเนี่ยผมแนะนำอีกอย่างคือถ้าชอบปุ๊บวางเงินจองครับอย่าคิดว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนแล้วกลับมาไม่ทันแล้วไม่ต้องอะไรมากปีที่แล้วเนี่ยเกิดกับผมเองผมอยากได้ Toyota Alphard อยู่คันนึงสีขาวระหว่างวันแรกระหว่างหลังพิธีเปิดเนี่ยเดินเล่นชมงานไปเรื่อยๆกล่าวว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาคุยพอตอนเย็นผลปรากฏว่าผมเดินไปเป็นรถของทางเดอะวันศรีนครินทร์บอกว่าสนใจรถคันนี้เขาบอกอ๋อขอโทษด้วยคุณบอมเพราะว่าลูกค้าวางเงินจองมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะมาเอารถไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาถูกใจรถมือ2คันไหนดูเช็คสภาพแล้ววางเงินจองก่อนเพราะว่าทันทีที่คุณเดินออกไปปุ๊บรถคันนี้มันอาจจะไม่ใช่ของคุณแล้วถือโอกาส
พอถามเรื่องรถมือสองอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อผู้ชมนิดนึงในกรณีที่เขาไม่มีพื้นฐานทางการการชมดูพิจารณาเลือกรถมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณบอมจะตีว่า 3-4 ข้อในการที่หลักในการเลือกเนี่ยอยากให้แนะนำว่าควรจะดูจุดไหนบ้างก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับข้อแรกก็คือดูเรื่องลักษณะการใช้งานของตัวเองนะครับสองก็คือไปดูผู้ประกอบการว่ารถที่ผู้ประกอบการที่เขาคัดเลือกมาเป็นยังไงนะครับสามหาข้อมูลโดยรอบก่อนนะครับเพราะว่ารถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันออปชันเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยบางทีราคาต่างกันได้ถึงแสนบาทถามว่าเงื่อนไขของราคาที่ต่างกันคืออะไรประวัติการซ่อมรถที่ราคาแพงกว่าเจ้าของเดิมเข้าศูนย์บริการเช็คตามระยะตลอดเลยสองเลขไมล์วิ่งมาน้อยกว่าสามไม่มีประวัติเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุไม่เคยมีการเคลมมาก่อนสภาพภายในดูแลรักษาดีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นราคาที่ต่างกันได้อย่าไปเอาราคาเป็นตัวตั้งคือรถมือสองเนี่ยไม่เหมือนซื้อของออนไลน์อื่นนะครับอย่าไปดูราคาถูกเพราะการที่คุณเลือกราคาถูกหมายความว่าคุณมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับที่สำคัญคือถ้าเกิดซื้อในงานเนี่ยไอ้ตรงที่ว่ารับผิดชอบและรับประกันเนี่ยจะอยู่ที่ผมอยู่ที่ผู้จัดงานผมกับคุณชลัดชัยนี่แหละเรารับผิดชอบไว้ก่อนแล้วการระยะในการรับประกันเนี่ยสมมติว่าคนที่เขาซื้อรถไปแล้วเนี่ยค่ะในช่วงงานมันจะมีตรวจเช็คภายในระยะเวลาขนาดไหนถึงจะมาคืนรถได้คือถ้าในตามกติกาทั่วๆไปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาในการหลังจากรับรถไปแล้วเนี่ยนะครับ15-30วัน คือบางคนอาจจะบอกว่าใช้ไปก่อนแต่ผมแนะนำว่าเพื่อความสบายใจคุณเข้าศูนย์บริการเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่มีการรับประกันเนี่ยเราก็เช็คต้องบอกว่าครบเกือบทั้งหมดนะครับที่ช่องทางที่ผู้บริโภคจะไปเช็คนี่แหละ แต่ว่าถ้าเช็คออกมาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดจริงๆอย่างที่ผมบอก กลับมาบอกเรา นะครับอย่าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เราในฐานะผู้จัดงานเนี่ยเป็นคนกลางที่พร้อมจะหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นเองในด้านของรถที่มือสองที่นำมาจัดแสดงเนี่ยจะเป็นรถประเภทกลุ่มไหนยังไงบ้างผมว่าเยอะที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะมีครับตั้งแต่อีโคคาร์ไปจนถึงซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ก็มาด้วยรถที่แพงที่สุดรถมือสองที่ผมเคยเห็นมาอยู่ในงานนะครับผมเคยเห็นมีโรลส์รอยอ้าวอย่างนั้นก็ต้องเป็นหลักสิบเลยอ้าวก็แล้วแต่ปีครับนะครับผมเคยเห็นโรลส์รอยหรือว่าอย่างปีนี้อย่างของขออนุญาตเอ่ยนะครับเป็นรายใหญ่อยู่ทางท่าพระคืออย่างของ BB Smart Car เนี่ยมี Porsche Sport เปิดประทุนซึ่งราคาป้ายแดงคันนึงหลัก10ล้านอย่างเงี้ย คุณก็มาดูได้ก็ต้องลองมาดูกันนะคะใช่คือผมอยากเรียนว่ามีครบครอบคลุมหมดนะครับหรือว่าบางรายเนี่ยเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องรถกระบะรถอเนกประสงค์ PPV คุณก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้เช่นเดียวกันนะครับท้ายที่สุดปีนี้เนี่ยเราเพิ่มต้องบอกว่าเราเพิ่มช่องทางสำหรับผู้บริโภคหรือว่าคนที่สนใจเรื่องรถมือสองเนี่ยเพราะว่าทุกๆปีเราทำแบบสอบถามก็มีเสียงตอบรับกลับมาว่าทำไมไม่มีงาน Fast Auto Show ออกไปต่างจังหวัดบ้างทำไมหลังจากงาน Fast Auto Show Thailand แล้วเนี่ยจะไปหารถมือสองรับประกันหรือรถมือสองที่พอจะเป็นช่องทางได้ว่ารถมือสองคุณภาพดีได้ที่ไหนนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีแนวความคิดของทางผู้จัดงานว่าเราก็มีเว็บไซต์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับชื่อตรงตัวเลยเว็บไซต์รถดีรถเด่นนะครับรถดีรถเด่นรถดีรถเด่นสะกดเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษก็ RODDEE นะครับแล้วก็ RODDEN ถ้าภาษาไทยก็รถเลยครับรอเรือถอถุงรถรอเด็กสระอีรถดีรถเด่นเดี๋ยวมันลิงก์เข้าไปเองนะครับในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอารถที่มีการรับประกันทั้งหมดไว้อยู่ในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่เห็นรถเยอะมากมายแต่ทุกคันคือรับประกันหรืออย่างน้อยคุณได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ประกอบการที่รถคันนั้นเนี่ยคุณภาพดีคุณก็สามารถที่จะไปหารถต่อเนื่องได้อย่างที่คุณต้องการนะครับค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วง Formula In Focus วันนี้นะคะคุณผู้ชมจูนนะคะได้ไปร่วมงานประกวดรถโบราณนะคะครั้งที่43ค่ะณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะจูนนะคะได้ทำเทปเอาไว้ถึง5ตอนด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะขอเสนอเป็นตอนแรกก่อนนะคะโดยมีชื่อตอนว่าถนนแห่งดวงดาวค่ะจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะกลับมาชมกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการโลกรถยนต์ค่ะซึ่งเรานะคะได้ตั้งคำถามให้คุณผู้ชมนะคะคำถามมีอยู่ว่านะคะงาน Fast Auto Show Thailand 2019นั้นนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ค่ะผู้โชคดีนะคะจากการจับฉลาก10ท่านนะคะจะได้รับของที่ระลึกจากงาน Fast Auto Show Thailand ไปเลยค่ะ
ซึ่งเมื่อกี้นะคะเราก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องงาน Fast Auto Show Thailand 2019นะคะอยากทราบว่านอกจากคนนะคะที่มาซื้อรถแล้วเนี่ยยังสามารถขายรถในงานได้ด้วยเหรอคะอ๋อครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์งานที่เราคิดตั้งแต่ต้นนะครับการที่เรามีทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเป็นโอกาสของผู้บริโภคนะครับ1ก็คือเลือกในการเลือกซื้อรถเนี่ยในราคาที่พิเศษเพราะว่าในแต่ละเจ้าที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องคัดของดีแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับและในทางกลับกันก็คือเรามีเต็นท์มือ2ชั้นนำถึง18รายนะครับที่เข้ามาอยู่ในงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะซื้อไม่ว่าจะซื้อรถใหม่ซื้อรถใช้แล้วเนี่ยแต่รถคันเดิมของเขาเนี่ยก็สามารถให้ทางผู้จำหน่ายรถใช้แล้วชั้นนำเนี่ยสามารถประเมินราคาได้ด้วยก็เท่ากับว่าเขาสามารถขายได้แล้วก็เอาเงินนั้นมาซื้อรถใหม่ได้ด้วยต่อเลยนะพี่สาธิตครับผมเรียนเสริมว่าประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเวลาเราจะขายรถที่เป็นของเราเนี่ยเพื่อจะไปซื้อรถใหม่เนี่ยถ้าไม่มีงานคือถ้าไม่มางานเราเนี่ยต้องไปแต่ละที่นะครับไปหาผู้ประกอบการแล้วก็ตะเวนไปเรื่อยๆเจ้านี้ให้เท่าไหร่เจ้านี้ให้เท่าไหร่เจ้านี้เท่าไหร่แล้วกลับบ้านก่อนแล้วไปคิดดูวันรุ่งขึ้นกลับมาขายเขาอาจจะไม่ให้ราคาเดิมแล้วก็ได้แต่ถ้ามีในใจอยู่แล้วว่าอยากจะซื้อรถใหม่มาที่เนี่ยคุณเข้าไปเช็คก่อนเลยนะครับเช็คกับผู้ประกอบการทั้ง18รายได้ก่อนเลยเดินถามได้เลยนะฮะหรือว่าถ่ายรูปหรือเอาจุงมือพนักงานไปดูเลยว่ารถจอดอยู่ที่เนี่ยสภาพเป็นอย่างเงี้ยลองประเมินราคาหน่อยเราจะได้รู้ราคาในใจว่ารถเราเนี่ยจะขายได้สักเท่าไหร่นะครับคือผมแนะนำแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูราคาจากตามเว็บไซต์แต่เว็บไซต์ต้องไม่ลืมว่าเป็นราคาขายนะครับไม่ใช่ราคาที่เขาซื้อเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ราคาส่วนต่างว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราตีราคาแล้วรถอยู่ประมาณ 200,000 บาทแต่ว่าในเว็บไซต์เขาขายกันรุ่นของเราเนี่ยขายอยู่ประมาณ 250,000 เราจะเก็บไว้ลองขายเองดูไหมเราจะได้ตั้งถ้าเราประกาศขายเองเราจะประกาศขายตามช่องทางของเราเองสัก 230,000 240,000 เราจะลองดูไหมหรือถ้าเราคิดว่าเออ 200,000 บาทเราโอเคแล้วอาจจะผมแนะนำว่าอาจจะไปคุยกับผู้ประกอบการถ้าจะซื้อรถมือ2อาจจะขอเขาเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือได้ส่วนลดของรถคันใหม่อย่างนี้เป็นต้นเป็นไอเดียนะคะพี่สาธิตแล้วพูดถึงเนี่ยเวลาที่เขาประกาศซื้อขายกันผ่านหน้าเว็บกับขายจริงเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราควรจะเลือกอย่างไรถ้าเกิดเป็นคุณอัศยาผมแนะนำว่าถ้าคนที่มีภาระนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าจะซื้อรถใหม่จะรับรถใหม่ภายในเดือนหน้าอย่าเสียดายเงิน 30,000-50,000 บาทผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณเก็บรถไว้อีก7วันสมมุตินะฮะโชคร้ายสุดๆมอเตอร์ไซค์มาชนซาเล้งมาชนนี่ราคาคุณตกแน่โอ้โหนี่พูดให้นี่เลยนะ เสียวเลยนะ คือต้องบอกอย่างนี้อย่างที่2คือคุณจอดไว้เฉยๆถึงเวลาคุณจะขาย2 อาทิตย์ไม่เคยได้สตาร์ทรถคันนี้เลยยุ่งไปทำงานกลับบ้านไม่ได้ยุ่งไม่ได้ดูรถเลยสตาร์ทขึ้นมาแบตสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตอีกลูกนึงก็อีก 2,000 กว่าบาท 3,000 บาทนะเพราะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วมีในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะซื้อรถใหม่ราคาที่ได้เนี่ยมันรับได้พอสมควรผมแนะนำอยู่เรื่อยๆว่าคุณขายไปเถอะและยิ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกถ้าคุณจะซื้อกับเจ้าเนี้ยคันใหม่เขาตั้งราคาไว้ 800,000 บาทรถคันเก่าของเราเนี่ยเขาตีไว้ 200,000 บาท คุณมีทางเลือกได้ขอเพิ่มราคารถเราเป็น 200,000 สัก 220,000 ได้ไหมหรือรถคันใหม่ลงสัก 30,000-50,000 ลงได้ไหมคือเงื่อนไขแบบเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของรถมือ2ที่คุณสามารถพูดคุยกับเขาได้เพราะผู้ประกอบการเองเขาก็รู้ว่าในราคาเนี้ยเขาขยับให้เราได้อีกเท่าไหร่หรือในราคารถใหม่เนี่ยรถคันใหม่ที่เราจะซื้อเนี่ยเขาลดให้เราได้เท่าไหร่สำคัญอีกอย่างนึงคือในงานนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทางผู้สนับสนุนงานคือกรุงศรีออโต้เนี่ยซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นสถาบันการเงินสินเชื่อรายใหญ่ของทางด้านรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนงานก็มีเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษให้ทั้งรถใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งโดยเฉพาะยิ่งกับรถใช้แล้วด้วยนะครับสามารถว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยราคาพิเศษแล้วก็สามารถที่จะตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินของตัวเองก่อนใครที่ไปชมงานปุ๊บไปที่บูธกรุงศรีเลยแล้วก็กรอกประวัติเช็คผ่านผมจำไม่ได้นะฮะเขามีแอปพลิเคชันเลยกรอกเช็คผ่านแอปพลิเคชันไม่ล่ะไม่เกิน30นาทีคุณกรอกทิ้งไว้แล้วคุณก็ไปเดินเล่นดูรถก่อนไปเดินชมรถก่อนเลยกลับมาคุณสาธิตจะได้กลับมาถามได้ว่าผมเนี่ยมีกำลังในการซื้อรถในราคาเท่าไหร่ผ่อนชำระไหวขนาดไหนแล้วก็กลับไปเลือกรถที่ตัวเองชอบได้นะครับแล้วในงานนี้ต้องถามนิดนึงว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่เป็นของตัวงานพิเศษสำหรับคนที่จะไปซื้อรถทั้งรถมือ2และรถใหม่เนี่ยอะไรบ้างมั้ยก็สำหรับผู้จัดงานเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ชมงานนะครับก็สำหรับคนที่มาจองรถในงานแคมเปญก็คือซื้อรถชิงรถครับสำหรับคนที่มาซื้อรถในงานไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถใช้แล้วเนี่ยนะครับทุก 100,000 บาทก็ได้1สิทธิ์
นะครับมาลงทะเบียนกับเราแล้วก็จับรางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่ปีนี้ก็จะเป็น Isuzu D-Max Spark นะครับก็มูลค่าก็ 500,000 กว่าบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีบัตรน้ำมันสำหรับผู้ที่จองรถยนต์ในงานนะครับทุกวันเนี่ยมีบัตรน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทวันละ5รางวัลเพียงแค่จองรถจองก่อนนะครับผมไม่สนใจว่าคุณจะไปได้อนุมัติสินเชื่อผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ทันทีที่จองรถนะครับรถมูลค่า 500,000 บาทได้คูปอง5ใบนะครับใส่ชิงโชคเพื่อจะรุ้นบัตรน้ำมันจากปตท.มูลค่า 2,000 บาททุกวันวันละ5รางวัลนะครับในทางกลับกันก็คือว่าถ้าใช้สินเชื่อของกรุงศรีนะครับกรุงศรีออโต้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยจะได้คูปองชิงโชคเพิ่มอีก1เท่าถ้าสมมุติว่าได้5ได้5ก็เพิ่มเป็น10ก็เพิ่มเป็น10เลยถูกต้องครับเพราะนั้นก็จะได้10 10 10เนี่ยจับชิงโชคจองลุ้นบัตรน้ำมันก่อนแล้วถ้าซื้อรถจริงส่งมอบกันได้ได้ลุ้น Isuzu D-Max Spark 1.9 DDi Blue Power อีกคันหนึ่งแสดงว่าบัตรที่จับไปเนี่ยไม่ได้เอาดึงออกมาไม่ออกครับก็คือเอากลับใส่เพื่อนลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้อีกวันสุดท้ายเนี่ยหลังจากงานวันสุดท้ายคือวันที่30มิถุนายนเนี่ยเวลาประมาณ 20:15 นาทีเราจะจับผู้โชคดีที่จองรถวันสุดท้ายพอ 20:30 เราจะเอาผู้โชคดีตั้งแต่วันแรกคูปองทั้งหมดกลับมาใส่ในคูปองชิงโชคของเราแล้วจับผู้โชคดีได้รางวัลใหญ่รถยนต์ Isuzu ครับอันนี้คือในส่วนของโปรโมชั่นที่อยู่ในงานครับเห็นเขาบอกว่าในส่วนของเซลล์ผู้ขายก็ยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ลุ้นด้วยด้วยลุ้นด้วยลุ้นด้วยไหมครับก็เป็นความคิดของทางผู้จัดงานนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่าพนักงานขายเนี่ยน่าจะได้โชคไปกับผู้โชคดีด้วยเพราะนั้นทุกๆรางวัลที่มีผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นบัตรน้ำมันหรือรถยนต์ก็ตามพนักงานขายก็จะได้บัตรน้ำมันจากปตท.มูลค่า 1,000 บาทเอาไปใช้ด้วยครับโอ้สองเด้งเลยนะพี่สาธิตนะใช่ได้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายใช่ค่ะและต่อไปในส่วนของในงานเนี่ยนอกจากว่ามีในเรื่องของรถใหม่รถมือสองแล้วมีกิจกรรมอะไรในงานพิเศษไหมก็แน่นอนนะครับก็พูดถึงงาน Fast Auto Show Thailand ก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไฮไลท์เรื่องของ Sexy Car Wash ค่ะมีใช่ไหมปีนี้ก็จะมี Sexy Car Wash นะครับที่ด้านหน้าบริเวณฮอ106นะครับก็จะมีทุกวันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นรถที่มาโชว์ในงานซึ่งรถยนต์ที่จะมาโชว์ในงานปีนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทาง B-Quick ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักก็ส่งรถแข่งซึ่งใช้แข่งในรายการซุปเปอร์คาร์นะครับของ B-Quick Racing Team เนี่ยเอามาจอดแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าปกติในรถพวกนี้จะจอดและให้ถ่ายรูปอย่างเดียวแต่รถของ B-Quick เนี่ยจอดปุ๊บคนที่มาชมงานอยากจะเข้าไปนั่งถ่ายรูปอยากจะไปขอสัมผัสใกล้ๆเข้าไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษจากทาง AAS Harley Davidson นะครับซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Harley ในประเทศไทยก็มีมา3คันด้วยกันนะครับมี1คันที่เป็นรถแข่งอีก1คันเป็นรถคอนเซปต์ที่แต่งไปสู้ไปประกวดกับต่างประเทศเลยนะฮะแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นรถรุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็มีมาโชว์ในงานในส่วนของรถไฟฟ้าที่คุณชลัดชัยพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับในงานปีนี้เนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างบูธของนิสสันเนี่ยซึ่งเขามีรถไฟฟ้าคือนิสสันลีฟอยู่แล้วซึ่งจำหน่ายแล้วด้วยเนี่ยนะครับในบูธของนิสสันก็จะจัดมีทั้งรถที่มาจำหน่ายมีโซนของรถไฟฟ้าเรียกว่าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่สนใจรถไฟฟ้าแล้วก็มีเกมนะครับที่นิสสันเขาทำมาต่อเนื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Nismo ที่เป็น GT Academy ก็ร่วมสนุกได้และทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็มีรถนิสสันลีฟที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เป็น EV 100% เนี่ยมาไว้บริการรับส่งคนที่มาชมงาน Fast Auto Show Thailand โดยรับส่งจากบริเวณหน้างานไปส่งให้ที่ทางขึ้นรถไฟฟ้านะครับถือโอกาสได้ลองนั่งด้วยถือโอกาสได้ลองนั่งด้วยนะครับแล้วก็ได้สัมผัสไปด้วยครับนะครับถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของรถใหม่และรถมือ2เนี่ยมีรถให้ทดลองขับมั้ยมีครับบริเวณด้านหลังอาคาร106เนี่ยเราก็มีจัดพื้นที่สำหรับรถ demonstration หรือรถที่สำหรับคนที่อยากจะทดลองขับนะครับก่อนตัดสินใจซื้อก็สามารถทดลองได้ได้ทุกรุ่นเลยไหมคะเกือบทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นครับแล้วจะมีรถไฟฟ้าอยู่ในนั้นบ้างไหมก็คิดว่าถ้าเขาขายรถไฟฟ้าก็น่าจะมีนี่ต้องไปดูในงานนะครับแล้วในส่วนของรถมือสองล่ะแต่ว่ารถมือสองผมเห็นรถแต่คันนี้จอดกันแบบเบียดโอกาสที่เอามาลองนี่ดูยากเอาออกไปลองได้ครับคือถ้ามีความประสงค์อยากจะลองเนี่ยก็ลองในพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้ได้แต่จากประสบการณ์7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ลองเพราะเขาเชื่อมั่นในผู้จัดงานอยู่แล้วคือเรารับประกันครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาแค่เลือกคันที่เขาชอบแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปแค่นั้นเองออปชันที่เขาคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาตามหาอยู่นะครับแต่ถ้ามีความประสงค์อยากจะท
ดลองขับแล้วก็ติดต่อกับทางผู้จำหน่ายเขาก็จะประสานงานมาทางผู้จัดงานเราก็มีพื้นที่ทดลองขับไว้ให้ครับแล้วนี่คุยมาเป็นตุเป็นตะเลยงานจัดที่ไหนเวลาวันงานเริ่มวันที่26ครับมิถุนาถึง30นะครับแล้วก็จัดที่ไบเทคบางนานะครับใช้ฮอล์05ใน06ที่เดิม05กับ06นี่คือในโซนไหนจะเป็นรถมือ2โซนไหนจะเป็นรถที่เป็นมือ1ครับฮอล์106เนี่ยจะเป็นรถใหม่นะครับแล้วก็105จะเป็นรถใช้แล้วส่วนด้านหน้าฮอล์106เนี่ยก็เป็นรถใช้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังฮอล์106เป็นพื้นที่สำหรับทดลองขับค่ะแล้วในเรื่องของการเดินทางล่ะคะเราแบบต้องเดินทางในสภาพผมเรียนเสริมอย่างนี้ว่าเรื่องการเดินทางนะครับก็มีคนสอบถามมาเยอะนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ประสานงานไปกับทางเจ้าของสถานที่นะครับคือทางไบเทคนะครับทางศูนย์นิทรรศการไบเทคเนี่ยก็มีการปรับในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ว่ารถติดเนี่ยติดแน่ครับเพราะว่ามีงานที่มีงานคู่ขนานพร้อมๆกันมีทั้งงานสหพัฒน์กรุ๊ปนะครับมีสหพัฒน์แฟร์มีงานไทยเที่ยวไทยแล้วก็มีงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์เพราะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนว่าอาจจะมีรถติดบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของการโฟลว์ของการจราจรเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือว่าในเมื่อเรามีรถชัตเทิลซึ่งเป็นนิสสันลีฟไว้อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่คุณชลัดชัยบอกก็คือว่าบางท่านอาจจะถ้าสะดวกมารถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าไม่ต้องมาวนหาที่จอดรถนะครับแล้วก็มาเดินชมงานท้ายที่สุดเลยคืองานนี้เนี่ยต้องย้ำว่ายังคงเข้าฟรีเหมือนเดิมนะครับเราไม่มีค่าบัตรผ่านประตูนะครับก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนี้เลยนะครับแล้วอยากจะให้ทั้ง2ท่านทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับว่าเชิญชวนว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษที่จะต้องควรจะต้องมาไม่พลาดงานครับก็ต้องบอกว่างานที่เป็นงานที่มีทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วเนี่ยเป็นงานที่มีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านนอกจากมาซื้อรถแล้วยังสามารถขายรถได้ด้วยในงานเดียวกันในโอกาสเดียวกันครับแล้วก็งานนี้มีรถใหม่ถึง11ยี่ห้อด้วยกันนะครับรถใช้แล้วถึง18รายถ้าเกิดในส่วนของ11ยี่ห้อพอจะบอกได้คร่าวๆไหมมันมีรถยี่ห้ออะไรกันบ้างต้องบอกว่ารถญี่ปุ่นมาเกือบหมดนะครับแล้วก็มีทั้งรถเกาหลีรถยุโรปครับแล้วก็เนี่ยฮะมีความหลากหลายมีความครบถ้วนอยู่ในงานนะครับรวมทั้งรถที่มาเปิดตัวใหม่ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจจะซื้อรถเนี่ยสามารถลองก่อนได้นะครับแล้วก็ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับค่ะแล้วทางคุณบอมล่ะคะก็เรียนเชิญนะครับก็อยากเชิญว่าคนที่อยากจะมาชมรถอยากจะซื้อรถสักคันนึงจริงๆเนี่ยพื้นที่การจัดงานไม่ใหญ่ครับเพราะนั้นคุณใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจเช็คเรื่องของการเงินของตัวเองได้นะครับดูรถสภาพดีได้เปรียบเทียบรถยนต์ใหม่ป้ายแดงกับรถยนต์มือ2ได้ท้ายที่สุดเลยคือมีเรื่องการรับประกันของรถยนต์มือ2เพราะนั้นเลือกคันไหนก็ได้ครับเพราะว่าทุกคันรับประกันเหมือนกันหมดครับครับค่ะย้ำอีกทีไอ้ตรงที่เราประกันเนี่ยจะไม่เหมือนกับประกันที่ทั่วๆข้างนอกก็พูดกันทั่วโดยทั่วไปมันมีความแตกต่างกันตรงไหนคืออยากให้แยกอย่างนี้ครับเรื่องของการตรวจสภาพนะครับในตอนนี้ในตลาดของรถยนต์มือ2เนี่ย1คือเราเรียกว่า inspection คือเป็นการตรวจสภาพแล้วก็มีรายงานรีพอร์ตออกมาว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงแต่นั่นคือเขาบอกให้รู้นะฮะแต่เขาไม่ได้รับประกันแต่ในงาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยเราเลือกรถแล้วเรารับประกันนะครับเราตรวจมาแล้วเราคัดสรรมาแล้วเราถึงรับประกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเห็นคร่าวๆก็ย้ำอีกครั้งนะครับไปดูได้ในเว็บไซต์รถดีรถเด่นนะครับเพราะว่ารถทุกคันที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยจะมาอยู่ในงานเพราะนั้นรับประกันทุกคันแน่นอนครับลืมไปนิดนึงจะขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดมีในงานรถเนี่ยมันก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ประดับยนต์ในงานนี้มีสีสันตรงนี้มีเพิ่มไหมครับมีครับก็มีต้องบอกว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับแต่ว่าเราก็มีมารองรับไว้เหมือนกันนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์แม็กไกวซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของงานเนี่ยก็มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนประดับยนต์อื่นๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายภายในรถยนต์เนี่ยก็มีมาด้วยเช่นกันอยู่ในบริเวณฮ106ครับเห็นบอกว่ามี PTTOR ก็ PTTOR ก็มาจัดบูธครับเพราะว่า PTTOR ก็มีปีนี้มากับคอนเซ็ปต์เรื่องของPTT Ultra Force Diesel Premium ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลพรีเมียมตัวใหม่ของทาง PTT เขานะครับก็มีเรื่องของสินค้าราคาพิเศษด้วยครับสำคัญก็คือสินค้าราคาพิเศษเนี่ยแหละทุกคนต้องอย่าพลาดในงานนี้ใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไปเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่นะคะกันที่งาน Fast Auto Show Thailand 2019นะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะณศูนย์การประชุมไบเทคบางนานะคะฮอล์105และ106ค่ะข้อสำคัญนะคะคุณผู้ชมชมฟรีด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดึกแล้วนะคะพี่สาธิตเราทั้งหมดต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ